Samsung ตัดสินใจ5นาทีนะครับเลือกคาเล่นและพี่จองโปรโมท Galaxy S24 Series คุณสิทธิโชคนพชินบุตรรองประธานองค์การ Experience ของบริษัทไทย Samsung Electronics จำกัดนะครับได้กล่าวถึงปรากฏการณ์คาเล่นและพี่จองที่มีผลกระทบทางบวกต่อยอดขายของ Samsung Galaxy S24 Series และเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากทางแบรนด์มีแนวโน้มในการใช้อินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทสินค้าของตนเองนะครับคุณสิทธิโชคนะครับยังกล่าวต่ออีกว่าในการตัดสินใจให้คาเล่นและพี่จองเป็นพรีเซนเตอร์ของ Samsung Galaxy S24 Series นั้นเขาใช้เวลาเพียง5นาทีนะครับโดยมี3เรื่องที่มีผลต่อการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับข้อแรกนะฮะก็ดู data ก่อนเลยว่าคาเล่นและพี่จอเป็นเทรนที่เห็นยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้ว่าช่วงนั้นยังไม่ได้แมสขนาดนี้นะฮะข้อที่2นะครับความชื่นชอบของทีมงานที่มองว่าเข้ากันได้กับแบรนด์ Samsung นะฮะและข้อที่3นะครับความไม่ใช่คนไทยซึ่งเทียบกับ product ที่จะนำเสนอในเรื่องของแปลภาษานะครับจึงคิดว่าตอบโจทย์ซึ่งเป็น3เรื่องที่ทำให้ Samsung ตัดสินใจเลือกคาเล่นและพี่จอเป็นพรีเซนเตอร์ได้ไม่ยากนะครับขอบคุณข้อมูลจาก The Standard และขอบคุณผู้ผลิตตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ